ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่มาอีกนะครับผมนะว่ามาดูว่าผมจะสามารถช่วยอะไรพี่ได้บ้างนะครับพี่น้อยตัวนี้เป็นอะไรครับพี่พอเล่นไอ้ภาคไฟฟ้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเสียงมันออกมันไม่เท่ากันอย่างสาย5มันเสียงมันจะโดดออกมาเสียงอ๋อเสียงมันโดดใช่ไหมพี่อ๋อเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนครับพี่เดี๋ยวผมเปิดแอมป์ให้นี่เปิดแล้วครับเปิดแล้วนะพี่พี่น้อยถอดแจ็คออกมาเช็คหน่อยพี่แต่ที่แจ็คไม่แต่ไม่พี่แต่ที่แจ็คไม่ไปดังนี่ไงเอามาโอเคอ๋อสายกีตาร์ใช่ไหมฝากพี่ณรงค์ได้ไหมให้พี่ณรงค์เข้ามามาอ้าวทำไมเสียงไม่ออกพี่อ้าวเดี๋ยวผมเอาใส่แจ็คมาถอดใส่แจ็คอีกทีพี่อุ้ยโอเคเวลาพี่แตะพี่อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมกดนี่นะออฟไว้ปึ๊บโอเคสองทีนะครับถ้าไม่ดังเนี่ยผมไม่รู้จะคุยอะไร โอเคนะเดี๋ยวผมกดดีนะจูเนอร์ปั๊บไม่ดัง180บาทครับก็หรือว่าเป็นที่ฐานเอาให้แน่มาเดี๋ยวผมวัด เดี๋ยวผมวัดดูดิว่าตัวนี้มันของอีกตัวนึงอ๋อได้ๆๆดูเดี๋ยวว่าผ่านหมดทานหมดนี่ฮาเลยนะพี่น้อยสายกีตาร์หน่อยครับฮะเอ้าแล้วลูกน้องพี่ไปไหนหมดอ่ะเขาไม่รู้ราคาเขาก็เลยรอบ80บาทที่เขียนไว้อยู่จันเต้เดินเข้าไปนี้เลยจันเต้เดินเข้าไปขายให้น้องได้เลยพี่ตุ๋ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกล่องครับโอ้โหเดี๋ยว10ใช่ไหมเนี่ย9โวลต์พอดีนี่ไงเดี๋ยวขึ้นตรงนี้9อ้าวเป็นที่ EQ ป่าวเดี๋ยวไม่จูเนอร์ขึ้นมากพี่น้อยขึ้นไหมเดี๋ยวต้องใส่ทานกันโอเคได้ได้180บาทขายให้น้องเขาได้โรโต้ซาวมันดีอย่างคือว่ามันจะมีสาย1สแปร์ให้ที่จันเต้ใช้อยู่ประมาณออกอยู่นะแล้วทำไมมันเบาจริงพี่ใส่5เนี่ยมันโดดมันโดดกับเพื่อนครับไม่เคยได้เล่นนานตัวนี้ไม่ได้ใช้นานเหรอพี่น้อยครับไม่เคยได้เล่นวางเดี๋ยวผมจะเล่นในตัวมันมีอีกตัวเป็นคลัสเตอร์มันเสียงมันเพราะดีตัวนี้โอ้ยสมัยก่อนเนี่ยโอชั่นนี่ดังมากใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นจีนไปหมดแล้วอ๋อเหรอฮะผมไม่ได้ตามเขาแล้วงานอะไรต่างๆพวกนี้เขา QC เขาโอเคไหมพี่หน่อยก็คงพอได้ครับแต่ว่ามันก็ระดับหนึ่งอ่ะครับนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ตามเลยเพราะเดี๋ยวนี้พวกที่เป็นทรงหลังเต่าพวกนี้ไฟเบอร์เงี้ยน้องๆรุ่นใหม่มานี่แทบไม่ค่อยรู้กันแล้วใช่ครับผมนะแต่ว่าของรุ่นของโอเวชั่นสมัยก่อนนี่เขาพรีเซนต์มากนะอันนี้เป็นเหมือนอะไรนะพี่ยะอะไรนะที่ยานอวกาศหรือเปล่าที่เขาพูดกันใช่ไหมเขาพูดถึงขนาดนั้นนะไม่รู้นะวัสดุที่นั่นกดจูเนอร์ออกไหมหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันใช้ได้เลยตอนนี้ใช้ได้อยู่ครับกดออกนะครับอ๋อต้องกดแช่ไว้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันเป็นระบบดิจิตอลกันไปไม่คือผมสงสัยนี่ตอนนี้ผมเปิดดังมากเลยทำไมมันถึงไม่ดังพี่ไอ้ขนมนี่ขนมนี่บอลลมเต็มเลยเนี่ยเต็มแล้วใช่ไหมคือมันเหมือนมันไม่มีกำลังขับอ่ะใช่พี่น้อยใช่ไหมเนี่ยเสียงมันไม่ออกนี่คือตรงไหนแต่อันนี้มันดังอยู่แล้วตัวเดียวไอ้ขายตั้งแต่ห้าครับแต่ตอนนี้คือที่
พอลองแกล้งอย่างนี้ปุ๊บเรารู้เลยเป็นที่เปียโซนะครับผมนะเปียโซตัวนี้มันจะเป็นเคเบิลนะเป็นเคเบิลคือเราเปลี่ยนเปียโซก็หายเลยเคเบิลเปียโซนี่คือมันจะดำตามอายุการใช้งานมันนะครับผมนะมันเป็นอะไรนะมันเป็นทองแดงอ่ะมันเป็นทองแดงแล้วก็ใช้พอใช้งานนานๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดโดนอากาศโดนอะไรเขาเรียกว่าคาร์บอนออกไซด์นะครับผมเนี่ยมันก็จะไปตามอายุของมันนะมันมี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเป็นเปียโซเลยมันดำเพราะว่านี่ของพี่เนี่ยน่าจะเป็นเนื่องจากเปียโซนี่แหละเพราะว่าอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะประเด็นที่2ก็คือว่าแซดเดิลที่เป็นเนี่ยนี่เป็นโบนแซดเดิลตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้นะที่เขาบอกเรียกว่าหย่องหลังตัวนี้มันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันร่องมันไม่เท่ากันพวกนี้นะครับผมนะร่องหมายถึงว่าตัวฐานด้านล่างฐานด้านล่างมันไม่เรียบนะฐานด้านล่างมันไม่เรียบมันก็เลยทำให้แรงกดสายไม่เท่ากันนะครับทำให้แต่ละสายดังไม่เท่ากันนะครับผมนะแต่ว่าผมตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเพราะเนื่องจากว่ากีตาร์ของพี่เขาเป็นออริจินอลเลยนะครับเป็นออริจินอลเลยแล้วสองก็คือว่าไม่ได้มีการซ่อมมาก่อนนะครับนานแค่ไหนแล้วพี่หรือว่าต้องเจ้าออกมาไม่ได้ซ่อม 2-3 ปีคือตอนที่ลูกชายมาให้ใหม่ๆอ่ะตอนนั้นก็หิ้วจากออสเตรเลียแล้วก็ไปให้ร้านนึงอ่ะเขาเหมือนเซตแอคชั่นน่ะแต่ก็เขาทำแล้วเรียบร้อยก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเขาปรับแค่ตัวเนี้ยครับแค่นั้นเองก็เรียบร้อยก็ออกมาก็คือปกติแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นนานแค่ไหนแล้วพี่ก็ประมาณสักปีกว่า2ปีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับครับนั่นแหละก็น่าจะเกิดจากตรงจุดนี้แหละที่ผมสันนิษฐานเอาเพราะว่าอาการลักษณะแบบนี้คือมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2แบบนะครับ2แบบนะครับก็เคเบิลเปียโซมันสกปรกนะครับสกปรกพวกนี้ล้างไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับตัววอลลุ่มเรามาฉีดล้างแล้วหายไม่ใช่พวกนี้คือพอคาร์บอนออกไซด์พอมันดำปุ๊บก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเคเบิลเปลี่ยนเคเบิลไปเลยครับผมนะอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆหรือโอ้ยมันนานกว่าจะเปลี่ยนใช่ที่สำคัญเวลาพี่เก็บไว้เนี่ยนะครับพี่ก็ต้องมีซิลิก้ามีอะไรนี่ด้วยเก็บไว้ในกับกล่องกระเป๋ามันเพื่อให้ข้างในมันเกิดความชื้นอันไหนที่มันเนี่ยอย่างโลหะนี่ๆๆเคเบิลผมนึกออกแล้วนี่นะเนี่ยสายมันก็ดำแบบเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นสีทองไอตัวเคเบิลเปโซก็เหมือนกันเป็นสีทองสภาพมันดำนะสายอันนี้ก็จะตื้อถูกไหมพี่มันไม่ใสเหมือนตอนใหม่ๆก็อาการเดียวกันคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ไอตัวเปียโซเคเบิลเนี่ยมันทำงานก็คือหมายความว่าตัวมันใช้แรงกดจากตัวสายเนี่ยนะครับแรงกดจากตัวสายเนี่ยไปกดตัวมันเองนะครับไปกดตัวมันเองครับนะฮะเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนระหว่างตัวนั่นอ๋อมีอีกข้อหนึ่งที่อาจจะทำให้เปียโซออกเสียงดังไม่เท่ากันก็คือนะครับแอคชั่นต่ำเกินไปนะแอคชั่นต่ำเกินไปหมายความว่าเราขัดตัวเนี้ยต่ำเกินไปโอเคมี3ประเด็นนะเพิ่งนึกออกครับผมนะก็คือว่าข้อแรกก็คือเคเบิลเปียโซนะครับเคเบิลเปียโซสกปรกนะครับตัวนี้พวกนี้ขัดล้างไม่ได้ก็คือต้องนั่นเลยครับผมต้องทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่เลย2นะครับ2ก็คือว่าตัวแรงกดของสายเนื่องจากว่าเราอาจจะขัดแซดเดิลด้านฐานมันไม่เรียบนะไม่เรียบเลยนะครับผมนะก็จะมีปัญหาข้อ3เนี่ยนะเพิ่งนึกขึ้นได้ตะกี้ก็คือแรงกดของสายเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมนะ2ประเด็นหลังผมตัดทิ้งไปเนื่องจากว่าของพี่เขาเคยใช้ได้อยู่แล้วด้วยปกติอยู่แล้วนะครับผมนะครับตัวนี้อ่ะพี่มีอะไรถามเพิ่มเติมครับผมไม่มีแล้ว ผมคือผมสงสัยถามปรึกษาว่าเนี่ยตอนนี้แอคชั่นมันพอได้ไหมครับมันสูงไปพี่สูงไหมสูงครับอันนี้ปรับนิดได้ไหมครับถ้าปรับนี่ครับพี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้มันต้องถอดฝาหลังครับผมนะมันจะเป็นปัญหาสำหรับตัวกีตาร์ทรงหลังเต่าเพราะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะถอดคอได้นะครับถอดคอได้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาของผมก็มีกีตาร์หลังเต่ามันจะแอคชั่นคือคอมันจะตีกลับมาคอมันจะตีกลับมาด้านหน้าพอตีกลับมาด้านหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะแอคชั่นสูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาปรับที่ตัวที่ตัวบริดด้วยที่ตัวแซดเดิลด้วยนะครับนะฮะหมายว่าเขาขัดลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆพอลงไปจนเยอะเกินเนี่ยมันจะไม่นะนี่ครับผมนะหลายๆท่านนะลงไปเยอะเกินแล้วมันก็จะทำให้แรงกดสายไม่ได้หมายว่าเวลาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างนี้เยอะๆปุ๊บเนี่ยแรงกดสายมันจะเยอะเสียงมันจะออกมาชัดเจนเลยแต่ถ้ามันตรงไปอย่างนี้นะแล้วแซดเดิลอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยตรงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงกดพอที่จะทำให้ตัวเปียโซส่งเสียงออกมาได้นะครับผมนะตอนนี้ซึ่งของพี่ก็ยังมีแรงกดอยู่
นะครับแรงกดอยู่กีตาร์บางตัวถ้ากีตาร์โครงสร้างไม่แข็งแรงนะครับผมนะเนี่ยอันนี้ถึงของพี่ทิ้งไว้นานเนี่ยเริ่มเนี่ยหลังมันก็เริ่มปวดแล้วมันจะตีกลับมาแบบนี้นะครับผมนะบางตัวก็ปึ๊ดเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีน็อตยึดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยอันนี้นะถ้าไม่ใช่ออริจินอลก็แสดงว่าเขาซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาจากตัวของตัวนั้นเป็นออริจินอลไหมพี่ก็ออริจินอลถ้าออริจินอลเนี่ยนะครับผมเนี่ยนี่พอซื้อมาก็เป็นมือของเราเองแหละครับผมโอเคนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีตัวไม้ตัวหมุด2อันตรงนี้นะครับตัวหมุด2อันตรงนี้พี่น้อยใต้ฐานหมุดตรงนี้มันคือน็อตน็อตสำหรับยึดตัวบริดตรงนี้ติดกับตัวบอดี้ครับผมนะครับตัวนี้แล้วเขาเอาหมุดไม้อัดอีกทีเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นสำหรับกีตาร์หลายๆตัวที่ไม่ได้ทำลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเปิดแล้วตีกลับเลยนะครับนะครับอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะอ๋อโอเคของพี่คิดว่ามันที่เบาตะกี้เนี่ยโอ้แต่นี้พี่เปิดเกือบแม็กเกือบแม็กโอเคหมายความว่าสายพี่ไม่ได้ใช้งานมานานโอเคผมรู้แล้วพี่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วมันก็เลยการทำให้สายมันอาจจะตื้อเกินไปทำให้เราจะต้องเปิดอันนี้เยอะเกินครับผมนะตัว EQ ไม่มีปัญหานะครับผมนะอันนี้ถือว่ามาที่นี่แล้วก็เช็คให้พี่เขาไปด้วยในตัวเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวผมเช็ค EQ โอเคอันนี้ก็อาจจะมีสกปรกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเป็นเล็กน้อยไม่ต้องไปฉีดอะไรนะครับผมนะบางคนไปฉีดสเปรย์ฉีดอะไรพวกนี้นะครับมันบางทีมันกลายเป็นเก็บฝุ่นไปอีกนะอย่างนี้มันจะมีคอแคคคอแคคนะครับโอเคโอเคก็เราก็สไลด์มันขึ้นลงสไลด์ขึ้นนะครับนั่นเองครับผมนะฮะก็สไลด์ไปหรือไม่บางทีเราไม่ได้ใช้มันนานก็ปรับฟิกตายตัวไปเลยครับนะฮะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับนะครับก็มีที่ตัวนี้แหละนะครับแต่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนสายมันเล็กลงได้ใช่ไหมไม่อันนี้พี่น้อยใช้เบอร์อะไรเบอร์10ใช่ไหม10นี่เป็น10อ๋อครับไม่ต้องเล็กลงถ้าเล็กลงเนี่ยมันเบอร์10นี่มันถือว่าเล็กแล้วของยี่ห้อพอของยี่ห้อโป่งมันพอแล้วครับผมนะครับก็แรงกดสายมันแมทแล้วแต่ถ้าพี่เปลี่ยนเบอร์ใหญ่ขึ้นผมไม่แนะนำเพราะมันเกี่ยวว่าแรงดึงของสายมันเยอะเกินมันอาจจะทำให้กีตาร์พี่อาจจะเกิดปัญหาได้ครับผมนะครับแต่แอคชั่นสูงเนี่ยของพี่มันจะแก้ไขไม่ได้เนี่ยถ้าไปปรับคอคือตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยโอเคตอนนี้คอถือว่าค่อนข้างตรงอยู่ในระดับนี้นะในระดับนี้คือค่อนข้างตรงอยู่ถ้าเราไปปรับคอเพื่ออะไรปรับคอเพื่อให้แอคชั่นมันต่ำลงก็คือเอาตัวคอนี่แอนเข้าไปหาสายใช่ไหมเอาตัวปรับคอเพื่อให้มันแอนไปหาสายทีนี้เนี่ยปัญหาคือแถวนี้นะจะสูงไม่มันจะสูงพี่ไอตัวนี้มันเข้ามาใกล้จริงมันแบบเนี้ยมันถูกแอนอย่างเงี้ยครับสายพาดผ่านปุ๊บโอเคมันเล่นได้แถวนี้เล่นได้ดีแต่ว่าด้านในเนี่ยมันจะสูงโดยปริยายเลยครับผมเพราะว่าคอมันไม่ได้ตรงตอนนี้คือคอมันตรงแล้วแต่ว่ามันก็จะสูงโดยรวมนะฮะสูงโดยรวมก็ปกติไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปทำอะไรมันมากนะแต่ถ้ามันสูงกว่านี้มันจะเป็นปัญหาสำหรับเวลาเราเล่นเล่นมาด้านในปุ๊บเนื่องจากว่าเรากดสายลงไปเยอะกว่าจะถึงเฟดปุ๊บทีนี้มันจะทำให้เสียงมันเพี้ยนเพราะว่ามันสายมันดึงลงไปเยอะใช่ไหมฮะครับผมนะครับโอเคทีนี้ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูอ๋อมันกระโดดใช่ไหมพี่ใช่เวลาเล่นแล้วมันไม่สมมติมันดังโดดอยู่เสียงเดียวโอเคครับผมนะครับนะครับก็จะมีตัวนี้ที่อยากนั่นครับก็มีไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมนะก็แค่เกี่ยวกับเรื่องของเคเบิลตรงนี้ครับผมนะครับพี่น้อยเอานิ้วจับนี่พี่เอารูดนี่รูดอย่างเงี้ยวิธีการเช็ครูดไหมคมไหม
ครับผมนั่นแหละเนี่ยนี่คือ factory พวก factory เขาจะเป็นใช่เขา factory เขาจะเป็นแบบนี้ของพี่เนี่ยคือข้อดีของมันคือของพี่เนี่ยคือเฟดของพี่จะสูงพี่สามารถเลเวลเฟดได้อีกอย่างเงี้ยของพี่ศึกเนี่ยค่อยๆศึกเนี่ยศึกด้านหน้าแสดงว่าโอ้นี่พี่เล่นได้อีกนานเลยนะอีกนานเลยก่อนที่จะมาเลเวลเฟดเลเวลเฟดเพื่อที่จะปรับครับผมได้ครับผมนะเดี๋ยวเมื่อวันนั้นถ้าสมมติว่าได้มาเลเวลเฟดจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้เขาเก็บตรงนี้ให้ด้วยเพราะนี่มันขมเกินมันขมเกินครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูเคเบิลก่อนว่ามีหรือเปล่าโอเคครับผมนะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรกับพี่น้อยพี่น้อยมีวงป่ะเนี่ยไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เล่นกันสนุกๆนั่นแหละอ๋อกับกลุ่มกวนพี่ครับผมนะครับนะก็มีผลงานอะไรให้น้องๆได้ติดตามบ้างไหมไม่มีครับผมนะโอเคครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจนะครับผมนะท่านใดอยากที่จะซ่อมกีตาร์นะครับผมนะทักกันก่อนนะครับ0869040022ครับผมเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับผมนะวันนี้ขอบคุณพี่น้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ